เอาวะสวัสดีทุกคนครับผมตอนนี้นี่เราก็อยู่ในสภาพกายนำจิตเอ้ยไม่ใช่จิตนำกายกายเนื้อของเราได้จากเราไปแล้วนะฮะโอ้โหโอเคฮะตอนนี้เราก็กลายเหลือเพียงแค่ร่างวิญญาณเท่านั้นไงเพื่อนเพื่อนกำลังเพื่อนก็ยังอยู่กับเราเหมือนเดิมโอ้โหตอนนี้ร่างวิญญาณไปตามเพื่อนไปปึ๊บเขาจะพาเราไปไหนที่นี่เป็นโลกแห่งความตายสินะแหมมาช่างสีวิไลซะเหลือเกินจุดเซฟซุ้มประตูเซฟไปปึ๊บไปไหนเพื่อนทางนี้หรอมาโอ้โหเอาเร็วเร็วๆๆพาไปเดี๋ยวกูนำแล้วเนี่ยเฮ้ยทางนี้ถูกใช่ไหมเอ้าไปไงอ่ะเดี๋ยวกระโดดไปได้หรือเปล่าเพื่อนฮะใช่ไหมใช่แหละใช่ปะล่ะไปฮึบจะเอ้าเฮ้ยมันไม่ถึงได้ยังไงวะฮะมันต้องถึงดิโอ้โหเทคเดียวไม่ผ่านหลายเทคเฉยโอเคครับแล้วจากนั้นเนี่ยเพื่อนไปไหนวะเพื่อนมันเอ้าทางต้นน้ำมาเดินไปได้หรือเปล่าอ่ะอุ้ยมาเดินไปได้ว่ะอย่าบอกที่ทำไปทางไปต่อช่องแคบอ่ะเราเข้ามาในซอกนี้แล้วกันโอ้ยมันแสบตาซะเหลือเกินเอ้ยโอ้โหทางนี่มันอะไรกันเอ้ยทางนู้นอ่ะดูเบื่อจะต้องไปทางขวามือเนาะโอเคเข้ามาทางขวามือครับมาเพื่อนไปไหนเนี่ยดูเงียบเหลือเกินเพื่อนไปอ่ะตรงนู้นเอ้ยเข้าไปดูข้างในได้มีรูปปั้นด้วยรูปปั้นเจ้าจิ้งจอกแต่อ้าวทางดักควายโอ้พอไม่มีคนนำทางมันก็หลงอะดิอย่างเงี้ยโอเคครับตรงไปก่อนมาแต่โอ้โหแสบตาซะเหลือเกินนี่ว่าอะไรกันเนี่ยโอ้ลงมาแถวนี้เจอโอ้โหที่แบบกว้างขวางตรงนู้นมีน้ำตกโอเคครับมาข้ามไปกระโดดไปบลิงไปเอาว่าชมธรรมชาติกันรัวๆเลยครับผมว่าแต่เพื่อนเราไปไหนแล้วเนี่ยฮะเงียบเหลือเกินครับเพื่อนนายช่วยมาตามทางฉันหน่อยได้ไหมเพื่อนนะตอนนี้ฉันแบบเดินไปมั่วแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไม่รู้จะไปไหนแล้วนะฮะวิ่งไปก่อนแล้วกันเนาะอ่ะไปทางนี้น่าจะเป็นทางไปต่อหรือเปล่าขึ้นไปข้างบนอุ๊ยอ้าวเป็นเส้นทางเฮ้ยเราเคยเจอกันแล้วใช่ไหมเพื่อนโอ้เขาเรียกอะไรพนมมือทักทายครับเป็นการทักทายของแบบชาวโลกนี้นะฮะเอ้ยเขาเดินมาจากทางนี้เราลองสวนทางเข้าไปดูสิเผื่ออาจจะเจอเบาะแสอะไรบางอย่างนี่มันเป็นทางเดินมาเนี่ยโอเคมายาวๆเลยแล้วกันครับผมอุ๊ยดักดูดเหมือนมีทางไปต่อด้วยดิเฮ้ยเขาทำไว้ให้เราเดินเล่นหรือเปล่าเนี่ยฮะแมปนี้เนี่ยฮะโอเคครับมาวิ่งไปก่อนผ่านจะโอ้ยมันบาบูชี่ซะเหลือเกินฮะโคตรแสบตาเลยโอเคมาโผล่ไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยฮะแบบอันนี้เหมือนแบบเราเดินย้อนกลับมาเลยเนี่ยไหนดูดิหลงทางแล้วตอนนี้โอ้โหเดี๋ยวอันนั้นมาเดี๋ยวมันไปไหนวะตรงนู้นเนี่ยแล้วทางนี้กลับไปไหนเนี่ยฮะโอ้โหเดี๋ยวทางแยกมันเยอะจังอะนี่มันโอเพนเวิลด์ดีกว่าโอ้โหโอเพนเวิลด์แบบเดินทัวร์ป่าเฉยๆเดินไปเดินมายิ่งเดินยิ่งขนลุกฮะเพราะตอนนี้รู้สึกว่าเบื่อตัวเองแบบหลงอยู่ในป่ากว้างใหญ่หาทางไปต่อไปได้โอ้แถวนี้มันคือแบบบูชาไงแถวนี้มานั่งบูชาไงพงโอ้แสงออโรราขึ้นไปแล้วก็ฮะนำทางไปไหนอะนำทางไปต่อใช่ไหมน่าจะอาจจะเป็นทางไปต่อก็ได้ในที่สุดโอ้โหเราก็เจอสักทีหลังจากที่เดินมั่วไปมาอ๋อนี่ไงแสงออโรรายาวเลยเนี่ยตามทางไปต่อครับบ่งบอกว่าเราควรจะไปทางนี้โอ้โหดีนะแบบคือเดินมั่วไปเจอหน้าเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหแล้วผมเดินแบบเดินวนไปวนมานานมากอะแถวเนี้ยแบบอ้าวเดี๋ยวบอกนะแสงโอล่าไปแล้วอ้าวหายดิวยังไม่หายใช่ไหมอะอ้าวหายแล้วเอ๊ะอันนี้ทอดไม้ที่เดิมหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่มั้งเฮ้ใช่ปะเอาไม่ใช่ที่ใหม่ครับว่าตรงนี้ก่อนหน้านี้มันต้องโดดเข้ามาไงอันนี้ไม่ใช่โอเคอุ้ยเจอแล้วนู่นอ๋อเนี่ยจะเป็นแบบเช็คพอยต์ก็ได้ฮะเช็คจะอ้าวเวรกรรมละเสือกมีทางแยก2ทางด้วยทางไหนแล้วเนี่ยเฮ้ย
่าร้ายซ้ายดีเอาเป็นว่าทางซ้ายแล้วกันเนาะมาไปดูทางซ้ายก่อนแล้วกันเป็นลำธารตรงนู้นก็ไปได้นะข้างบนก็ขึ้นไปได้โอเคเรามาทางนี้ดีกว่าตรงไปเรื่อยไม่อยากจะย้อนกลับไปแล้วถ้าย้อนกลับไปเดี๋ยวแบบโอ้โหเดินไปไหนมาไหนไม่ถูกอีกลำธารเจอลำธารมันย้อนไปทางนู้นเหรอเอ๊ะข้ามไปทางไหนเนี่ยอ่ะตรงนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะนี่ก็ทางแยกแล้วทางนู้นก็ไปได้ทางนี้ก็ไปได้แต่ข้างบนเราเจอนี่ฮะปราสาทเฮ้ยเราอาจจะมาถึงที่หมายแล้วก็ได้โอ้โหเดินเล่นมามั่วๆมาครับโอเคโอ้โหนี่เจอประสบปราสาทเพื่อนเรามันหายเงียบไปเลยว่ะมันไม่มาบุกไม่มาบอกอะไรเลยอะตอนนี้แบบคำทางมั่วเองนะตอนนี้ผมทางโอ้โหเดี๋ยวนะทางนี้ไปได้หรือเปล่าอะไปได้นะตรงนู้นอ่ะโอเคแต่ผมขอเดินเล่นดูแถวนี้ก่อนแล้วกันครับเราเจอปราสาทว่ะโอเคเราแบบไม่มีด้วยนะประเด็นน่ะฮะอ้าว what the fuck ทางตันทางขวาเดินจนทั่วแล้วเอาเป็นว่าเรามาทางซ้ายบ้างดีกว่าครับมันมีที่ขึ้นใช่มั้ยฮะแล้วทางนี้ก็แวะไปนู่นได้โอเควันนี้ก่อนแล้วกันโอ้โหทางซ้ายไปทางไปต่อฮะทางมันไปได้เยอะมันก็เลยแบบเดินงมเลยตอนเนี้ยโอ้ยเจอไงครับสวัสดีฮะอามิตาพุทธครับผมอุ๊ยข้างในมีทีวีอ๋อไม่ใช่ทีวีมันเป็นไอ้ดิเค้าเรียกอะไรเตาผิงมาครับผมเข้ามาข้างในครับตรงนี้เป็นปราคารว่ะโอเคเราจะขึ้นมาดูทิวทัศน์ข้างบนทางไหนวะเนี่ยทางนี้เหรอขึ้นมาบนปราสาทอ๋อเดี๋ยวนะมันมีทางแบบซอกแซกเข้าไปขึ้นไปข้างบนนู่นก็มีทางนี้อ่ะแถวนู้นก็ไปได้โอ้โหอะไรวะเนี่ยมาครับเดินเล่นข้างบนก่อนแล้วกันเนาะเพื่อนก็ไม่อยู่มาเราเข้าไปทางแบบป้อมดีกว่าครับผมสายขึ้นไปข้างบนที่ปราสาทแห่งนี้นี่รูปปั้นจิ้งจอกเพียบเลยฮะมันจะต้องเป็นจุดหมายปลายทางที่เราต้องมาแน่อย่างแน่นอนเพียบเลยโอ้ยมันขาวโคลนมันจ้าซะเหลือเกินอ๋อจะเจอทางแยกแต่น่าจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าทางนู้นก็เหมือนจะไปได้ด้วยทางนี้ก็เหมือนจะไปได้ไอ้มันช่างแบบว่าเลือกไม่ถูกโอเคมาตรงนี้ก่อนละกันมันมีเสาโอ้มาโอเคครับเราก็ได้เจอแบบเหล่าวิญญาณมากมายที่มาอยู่ที่นี่ที่เรามาช่วยเขาอามิตาพุทธอ๋อนี่จะเป็นไอ้นี่แน่เลยอ่ะที่เราแบบเคยช่วยไว้พาร์ทก่อนๆน่ะเราส่งเข้ามาที่นี่แต่เรายังส่งมาไม่ครบครับยังเหลืออีกหลายคนที่เขาซ่อนตัวอยู่ไม่รู้จะซ่อนตัวทำไมซ่อนตัวมันก็หายากดิเฮ้ยอามิตาพุทธครับผมโอเคตรงนู้นน่าจะเป็นทางก่อนหน้านี้ที่เราสามารถไปได้อันนี้คือตรงไหนอะข้างล่างโอ้อะไรเนี่ยแม่เจ้าอันนี้คือเป็นบ้านพวกเขาแน่เลยอะเอ้ยน่าจะเป็นเมืองเป็นเมืองสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะฮะอารยธรรมที่ยังไม่เคยถูกทำลายเอ้ยที่ยังไม่ได้ถูกทำลายแต่ตอนนี้ตอนที่เราก่อนที่เราจะมาที่นี่คือมันถูกทำลายหมดแล้วไงโอ้ดูดีเต็มไปหมดเลยอันนั้นก็จะเป็นป้อมที่เราลงมาข้างล่างโอเคไหนดูสิลงมาข้างล่างปึ๊บเดินดูให้ทั่วเลยฮะทางนี้เข้ามาได้เอ้ยมีทางลงไปข้างล่างปราสาทด้วยโอ้เย่ทางนู้นไปทางออกไปข้างนอกนะฮะแล้วตรงนี้ล่ะเข้าไปอีกฮะดื้อดื้ออ้าวทางนี้ก็เป็นทางออกไปข้างนอกเหมือนกันเฮ้นี่เรามาส่วนไหนแล้วเนี่ยฮึโอ้ข้างหน้านี้เลยเว้ยตรงน้ำตกครับผมปลาครับกระโดดมาทางนี้น้ำตกไหลไปโอ้โหนี่มันวิวนี้มันใช้ได้เลยเราอยู่แบบท่ามกลางไอ้นี่จิ้งจอกตัวใหญ่2ตัวมันซูมออกไปนอกไม่ได้แล้วเหรอโอ้อยากจะถ่ายรูปซะหน่อยว่ะมาไปตรงนี้เป็นประตูหรือเปล่าห้องไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะนี่ใช่พอเจออะไรอีกเนี่ยฮะไงครับทุกคนสวัสดีฮะมาทางใหม่อีกแล้วว่ะโอเคเห่าห้องครับผมเพื่อให้แสงออโรรานำทางผมไปไหนอีกวะเนี่ยโอ้โหว่ะเฮ้ยในป่ามันช่างกว้างซะเหลือเกินกว้างใหญ่
โอเคเดินผ่านซุ้มประตูไปครับแถวนี้ก็มาเจอมุมปราสาทอีกนะฮะอาจจะเดี๋ยวนะเอาพาไปไหนอะก็อ้าวอ๋อทางนี้เหรอที่เราอ๋อที่เรามองมาจากข้างบนก็คืออ้าวมันเป็นทางที่เราเคยไปแล้วนี่ว่าอ๋อเราต้องไปที่เดิมอีกแล้วเหรอเนี่ยเอ้ยทางนี้มันมีทางลงเหรอเนี่ยไม่สังเกตเอ้ยเข้าไปทักทายเขาหน่อยแล้วกันเนาะเขาเข้ามาทำอะไรข้างล่างก็ไม่รู้ไงพี่ทำอะไรครับสนุกไหมอ่ะปงเขาทำอะไรวะเขาลำอะไรสักบางอย่างลำโอเคครับผมไม่กลัวแล้วก็ได้ครับเอ้ยมีทางลงโอ้ไงพี่ไงครับมิตาพุทธกันหน่อยไหมมิตาพุทธโอเคครับมีทางลับอยู่ตรงนี้แสดงว่าเราต้องฮะเฮ้ยเห่าได้ไหมพุ่งไม่เกิดเอฟเฟกต์อะไรเลยครับแต่ข้างหน้าได้เอ้ยเดี๋ยวนะฮะขึ้นไปทางนี้อีกโอ้ทางซอกแซกมากเลยครับแล้วก็ลงมาข้างล่างจุดเซฟเอาเจอเพื่อนแล้วโอ้โหนายฉันตามหานายอยู่ตั้งนานเพื่อนโอ้โหรู้เปล่าว่าฉันหลงในป่านั้นนานแค่ไหนเนี่ยฮะกว่าจะหาทางมาได้เนี่ยกว่าฉันจะรู้เนี่ยว่าฉันจะต้องแบบกดเห่าตรงศิลาเพื่อให้ศิลาเขาแบบใช้แสงโอลาร่านำทางมาไม่งั้นที่ฉันมาเจอแล้วเอ้ยเดี๋ยวก่อนเข้าไปแถวนี้มาเดินรอบๆก่อนดีกว่าฮะเพราะว่าน่าจะใกล้แบบถึงจุดคลายแม็กเดี๋ยวไม่มีหาอะไรเลยเฮ้ยโอ้เมื่อกี้มันทางดักควายเนี่ยโอเคครับมาเข้ามาสักทีโอ้โหเอาวะครับการเดินทางอันแสนยาวนานยาวไกลของเราก็มาถึงน่าจะจุดคลายแม็กแล้วมาปึ๊บอุ้ยอ้าวนั่นมันอะไรอ่ะไหนดูดิแล้วไอหินพวกนี้น่าจะเป็นหินตรงไว้นั่นแน่เลยอ่ะไอที่แบบเราไปปลูกพลังครั้งแรกอ่ะใช่เปล่าไม่รู้จำไม่ได้แล้วเออเหมือนในแอ่งน้ำเลยตรงนี้มันยังไม่ติดนี่ใช่ป่ะเราต้องไปนั่นไงกูว่าแล้วเรียบร้อยครับผมส่งพลังให้ฮะแล้วหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแน่นอนแล้วฮะมาครับทุกคนหันซ้ายหันขวามาวิธีการเรียบร้อยแล้วเอาล่ะทุกคนนั่งโอ้ยกมือขึ้นรวบรวมพลังโอ้โหประกายผมชอบพลังว่ะพลังมันเป็นเหมือนแบบเกล็ดเหมือนพวกดอกไม้ใบไม้อะไรพวกเนี้ยมันเข้ามารวบรวมกันให้นึกถึงอันนี้เลยเซมบังซากุระในวิชเลยว่ะโอ้ยเป็นภาพย้อนหรือไงวะยังไงเพื่อนฮึบเห่าดิพุ่งเราก็กระโดดด้วยกระโดดดีใจอ้าวเขาคุยกับเราหรือเปล่าวะหรือว่ามันเป็นเหมือนภาพโปรแกรมแบบไอ้ดีเลยวะย้อนไปย้อนมาอ้าวอ๋อไม่ใช่มันก็ตามเรามาฮ่องฮ่องกระโดดด้วยเออดีใจฟื้นขึ้นมาแล้วคนนั้นเขาก็ยังโยกันอยู่ฮะคืออะไรดูคอนเสิร์ตกันอยู่แล้วฮะก็เลยแบบโยโหโยกมือใหญ่เลยโอเคไปเพื่อนเฮ้ยเอาว่ะเหมือนอะไรเหมือนชุบชีวิตในนี้เหรอหรือไงวะเออทางนู้นเป็นประตูน้ำเอ้าเพื่อนมาตามมาปะวะโอเคมาไปด้วยกันเพื่อนเร็วมาตามมาอุ้ยเออจะเอาอะไรอะทำไมปิดล่ะฮะตัวอะไรอะปุ้งอ๋อประตูเปิดมันเป็นแบบนี้เวลามันจะเปิดมันก็ใจนี่ไงมีประตูมาล็อกแล้วก็เรียบร้อยเฮ้ยนี่มันโอ้โหขาวโคลนมากเดี๋ยวนะมันแสบตาซะเหลือเกินเส้นทางแห่งสวรรค์ว่ะเพื่อนแล้วเพื่อนมึงตามมาปะเนี่ยโอเคมาตามเรามาทำไมไม่เดินมาคู่กันนะอยากให้เดินคู่กันอ่ะเออปึ๊บพุ่งได้ปะวะเอาไม่ได้ว่ะวิ่งได้เฉยวะโอเคฮะวิ่งกันบนทางที่แสบตาซะเหลือเกินมาเพื่อนตามมาเลยโอ้ขอซีนดีๆสวยๆหน่อยได้ไหมมาตอนนี้เราพุ่งไม่ได้ว่ะเสียดายเพื่อนมันไม่วิ่งมาคู่กับเราอ่ะเออมันจะเท่มากเลยนะวิ่งไปด้วยกันมาครับวิ่งตามลำแสงนี้ไปก่อนโอ้โหแบบเป็นการเดินทางที่แบบยาวไกลนะคือแบบเราเดินทางแบบเขาเรียกอะไรสมบุกสมบันมาตั้งแต่พาร์ทแรกครับจนมาพาร์ทที่7นี่ก็น่าจะพาร์ทสุดท้ายแล้วเนาะน่าจะเป็นชัปเตอร์สุดท้ายละโอ้โหเรียกได้ว่าพัซเซิลบางพัซเซิลนี่ก็แบบยากวันลมเลยนะกว่าผมจะหาทางมาได้นี่คือแบบนั่งเล่นบางทีชั่วโมง2ชั่วโมงเงี้ยโอ้โหปูไม่ไก่ตาแตกแล้วก็มีช่วงที่ผมแบบว่าสติแตกด้วยนะแบบแม่งหาทางไปไม่ได้ยิ่งไงพาร์ทแบบที่ไม่ต้องใช้บั๊กอ่ะประตูแม่งหาทางเปิดไม่ได้ต้องใช้บั๊กแบบถอดวิญญาณเข้าไปแบบ
ปเข้าไปแบบทะลุกำแพงแล้วก็ไปทำลายมลพิษไอ้ลูกตุ๊บๆป่อมๆข้างในโอ้โหเดินวนอยู่ตั้งนานด่าเกมด้วยแต่ผมตัดทิ้งไปเออไม่ได้แบบแม่งสติแตกจัดเลยตอนนั้นอะโอ้โหวนอยู่ที่เดิมแถมแบบไปไอ้นี่ด้วยอะไรวะมันมีกิมมิกบางอย่างที่ต้องถอดจิตแล้วขึ้นไปไอ้นี่เปิดน้ำพุผมก็วิ่งถอดจิตไปเปิดน้ำพุเก็บดอกไม้ว่ายน้ำไปเก็บดอกไม้ถอดนะถอดจิตเปิดน้ำพุอยู่วนอยู่นานมากอะโอ้โอเคครับยังไงเพื่อนวิ่งช้าจังวะเพื่อนปลาน่าจะสุดทางแล้วเอ้ยสุดทางแล้วเขาส่งมายังแบบเรามาสถานที่แห่งใหม่วะเจอประตูอีกแล้วครับแต่แน่นอนเมื่อเราอยู่ด้วยกันเนี่ยอุปสรรคอะไรไม่ว่าอุปสรรคอะไรเราก็สามารถผ่านไปได้อย่างแน่นอนใช่ไหมล่ะเปิดทางรัวๆเลยเนี่ยกระโดดหน่อยเพื่อนเฮากูเดินวนเพื่อนเลยเนี่ยยังไงครับเพื่อนไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้เราเลยอะหลังจากที่แบบเขาดีใจเต้นกระดิกระดายังไงเพื่อนเรามาอยู่ตรงนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับฮะเออตอนนี้เราก็ได้แบบยืนคู่กันสมใจแล้วฮะแต่เพื่อนเรานิ่งมากเลยอ่ะเฮ้ยนี่มันสถานที่ตรงแรกหรือเปล่าเพื่อนใช่ไหมที่ฉันอยู่ที่นี่ไงฉันทิ้งร่างกายไว้ตรงเนี้ยเฮ้ยใช่แน่เลยอ่ะเรากลับมาที่เดิมเหรอนี่ไงเฮ้ยอย่าบอกนะว่านายสามารถชุบชีวิตฉันได้เพื่อนใช่ไหมเฮ้ยใช่จริงด้วยโหโอเคครับชุบชีวิตเฮ้ยสปีริตเอาเวเหรออะไรวะเอ้ายังไม่จบเหรอชัปเตอร์8เอ้าผมคิดว่าเมื่อกี้จบไปแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเอาเป็นว่าเราตัดเป็นชัปเตอร์แล้วกันเนาะโอเคตามที่สัญญากันไว้ก็สำหรับชัปเตอร์7ก็ขอหยุดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วค่อยมาต่อกันพาร์ทหน้านะสวัสดีขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย